านอาหารมาแนะนำนะคะเป็นร้านข้าวต้มค่ะร้านข้าวต้มปลายซีนะคะนี่นะคะร้านข้าวต้มปลายซีค่ะเจ้าแรกเจ้าเดียวในหาดใหญ่นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงเยื้องๆกับบุญชัยเมนชั่นเนี่ยค่ะเป็นชีกิมหยงนะคะอยู่หน้าเยื้องๆทางซอยของเรียนแสงทองเนี่ยค่ะซอยนี้ได้จะชอบมากินของมากเลยนะคะเนื้อถ้าสุดไปแล้วก็ตรงซ้ายอะค่ะจะมีร้านหมี่เหลืองที่ได้ชอบมากินบ่อยๆตอนเช้าๆแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่อะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมีเมนูอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเมนูนะคะทุกคนราคาก็ไม่สูงนะคะข้าวต้มกุ้งปลาหมึกนะคะก๋วยเตี๋ยวกุ้งนะคะก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวปลาหมึกนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเมนูปลาปลานะคะลวกจิ้มทั้งหลายนะคะลวกจิ้มนะคะนี่ค่ะข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูข้าวผัดปูอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ปูเมนูปูผัดพริกขี้หนูก็อร่อยด้วยค่ะก็ไม่ได้มากินบ่อยนะคะนานๆถึงจะมากินสักครั้งนะคะก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลานะคะก็เส้นใหญ่ราดหน้าปลาค่ะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็แนะนำเลยนะคะมีเมนูเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะกุ้งผัดพริกขี้หนูนะคะแห่กึนกุ้งก็มีค่ะทุกคนมีแห่กึนกุ้งด้วยเนาะนี่ปลาผัดพริกขี้หนูค่ะมีหมดเลยนะคะปลาผัดพริกขี้หนูปลาอินทรีทอดน้ำปลาค่ะนี่ค่ะเนื้อปูผัดพริกขี้หนูนะคะคั่วกิ้งปลาค่ะปลากระพงผัดขึ้นช่ายนะคะปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะผักบุ้งไฟแดงค่ะกระหล่ำมาแล้วอ่ะคะนายค่ะไข่ปลาอินทรีต้มยำนะคะต้มยำปลาอินทรีกำลังเตรียมเครื่องอยู่ค่ะบรรยากาศในร้านนะคะนี่สั่งอาหารไปแล้วค่ะเดี๋ยวอาหารมาแล้วจะให้ดูนะมีนี่แปะซะน้ำข้นนะคะมีเมนูแนะนำนะคะเนื้อปูผัดพริกขี้หนูค่ะนี่เมนูที่ดาด้าเคยทำเผือกหิมะค่ะนี่กุ้งซอสมะขามนะคะดิพี่ทานข้าวเยอะไหมต้มยำกุ้งค่ะนี่ผัดได้ไหมข้าวผัดปูค่ะอันนี้ปลาอินทรีผัดข้าวเจียวค่ะมาแล้วค่ะปลาอินทรีลวกจิ้มนะคะ